ด่วน OH ลูเวิร์นต่อสัญญายืมตัวสุพนัทเหมือนตาอีก1ฤดูกาลเตรียมเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเก็บตัวภายในสัปดาห์นี้คาดปีนี้แกร่งกว่าเดิมแน่นอนในขณะที่คดีพลิกไฟไหม้ไม่ใช่เมืองทองแต่กลับกลายเป็นแฟนบอล BG แบบนี้ส่งผลแบนตลอดชีวิตยาวไปยาวไปในขณะที่นักเตะลูกครึ่งต้องศึกษาหากอยากกลับมาเล่นไทยลีกคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าข่าวดีจริงๆเลยนะครับเพราะว่านักเตะไทยเนี่ยจะได้อยู่ที่ยุโรปต่อไปนะครับแล้วก็ตามล่าฝันกันต่อไปนะฮะนั่นก็คือทางด้านของสุพนัทเหมือนตานั่นเองนะครับเพราะว่าการที่สุพนัทเหมือนตาได้อยู่ในยุโรปแล้วก็ฝังตัวอยู่ในนั้นเนี่ยถือว่ายังอยู่ในเส้นทางนะครับที่จะเห็นนักเตะไทยเนี่ยก้าวหน้าแล้วก็ยกระดับฝีเท้าไปให้มากกว่านี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเอ้ามาลุยกันอีกสักตั้งนึงนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยอายุอนามยังน้อยอยู่เลย21เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าลงสนามต่อเนื่องแล้วก็ได้ลงเล่นนะครับกับ OH Leuven ไปเรื่อยๆเนี่ยจะเป็นการยกระดับตัวเองแล้วก็ยกระดับฟุตบอลทีมชาติไทยแน่นอนนะครับสโมสร OH Leuven ครับและบุรีรัมย์ยูไนเต็ดล่าสุดบรรลุข้อตกลงในการต่อสัญญายืมตัวกับแบงค์สุพนัทเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยออกไปอีก1ฤดูกาลนะครับสุพนัทเหมือนตาย้ายจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับมาอยู่กับ OH Leuven เนี่ยเมื่อเดือนกันยายนนะครับปี2023ด้วยสัญญายืมตัว1ซีซั่นโดยลงสนามไปให้กับทีมเนี่ย15นัดรวมทุกรายการทำไป1ประตูเจ้าแบงค์ครับประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของ OH Leuven ในศึกฟุตบอลถ้วยโครกี้คัพนัดเปิดบ้านชนะเฮรีนโกรเทนเบิร์กไป5ลูกนะครับก่อนจะได้โอกาสประเดิมสนามนัดแรกในศึกจูเบลแฮโปรลีกในเกมกับ KVC Westerlo นะครับที่สนาม King Power and Den Drift สุพนัทเนี่ยทำสถิติเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ทำประตูได้ในลีกสูงสุดของเบลเยียมนะครับโดยทำประตูได้ในเกมจูเบลแฮโปรลีกที่ OH Leuven เนี่ยเปิดบ้านชนะอูเพนไป 3-0กองหน้าทีมชาติไทยครับก็ต่อสัญญาเรียบร้อยก็เป็นการคุยกันกับท่านประธานสโมสรบุรีรัมย์ด้วยนั่นแหละนะครับกับทางด้านของคุณต๊อปอัยวัฒน์นะฮะว่าสุดท้ายแล้ววางทิศทางของเจ้าแบงค์เป็นยังไงนะฮะล่าสุดก็คือนี่แหละชัดเจนแล้วนะครับว่าต่อสัญญาอยากให้ลุยในยุโรปอีกอายุยังน้อยยังมั่นใจนะก็ดูแล้วมันยังมีโอกาสไปต่อนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของเฟเดริกฟันเดนสตีนนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร OH Leuven บอกว่าสุพนัทเป็นนักเตะอายุน้อยมากนะครับที่มีศักยภาพสูงมีความเร็วและดีใจที่เขาจะอยู่กับ Leuven ไปอีก1ฤดูกาลซึ่งจะทำให้โค้ชของเรามีตัวเลือกในเกมรุกมากยิ่งขึ้นตอนนี้ OH Leuven กำลังอยู่ในช่วงปิดฤดูกาลนะครับทางด้านของสุพนัทเนี่ยมีโปรแกรมจะกลับไปรายงานตัวและตรวจร่างกายกับสโมสรอีกครั้งในวันที่21ถึง22มิถุนายนก่อนจะเริ่มฝึกซ้อมพรีซีซั่นนะครับในวันที่24มิถุนายนนี้นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าแบงค์เนี่ยต้องบอกว่าจะเดินทางไปเก็บตัวนะครับตั้งแต่ช่วงเข้าแคมป์เก็บตัวที่เนเธอร์แลนด์เลยนะเพื่อลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับ RKC Waalwijk ก่อนฟุตบอลลีกของเบลเยียมจะเปิดฤดูกาลในวันที่27กรกฎาคมที่จะถึงนี้โหเปิดฤดูกาลเร็วเพราะฉะนั้นตอนนี้น่าจะไปซ้อมและฟิตอะนะครับก็จะฟิตก่อนเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาโปรแกรม FIFA Day ค่อยว่ากันอีกทีนึง Kings Cup ที่ประกาศไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงติดตามเรื่องนี้นะครับส่วนหลังจากแบงค์เนี่ยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวติดตามกันด้วยนะครับเรามีสัมภาษณ์ของสุภโชคสารชาตินะมาถามว่าอ่ะมุมมองของเจ้าตัวเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับถ้าหากว่าได้เล่นกับนักเตะไทยที่ซัปโปโรเจลีกมันยากไหมมันเป็นยังไงแล้วถ้าแบงค์ได้ร่วมเล่นด้วยกันจริงๆมาในฤดูกาลถัดไปหรือฤดูกาลอื่นเจ้าตัวจะคิดเห็นอย่างไรวันนี้ติดตามนะครับช่วงเย็นนะครับประมาณสักทุ่มหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะลงคอนเทนต์ให้ได้ติดตามรับชมนะครับในขณะที่อีกข่าวนึงก็เอามาชี้แจงแล้วก็เล่ากันต่อเนื่องเลยนะครับจากการแถลงการเนี่ยของทางฝั่งของ BG นะครับแล้วเป็น breaking news ด้วยนะครับต้องบอกว่าตำรวจนะครับแถลงนะครับก็เหตุจุดพลุไฟไหม้รถนะครับต้นเหตุมันคือใครสืบทราบกันมาว่าเอ้ากลายเป็นโอลาพ่อนะครับเอ้ยกลายเป็นแฟนของ BG นะเขาว่าอย่างนั้นนะแถลงอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่แท้จริงแล้วบุคคลที่ก่อเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแฟนบอล BG ไม่ใช่แฟนบอลเมืองทองอย่างที่หลายคนเข้าใจ
ตามรายงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับเขาก็ตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานไปแล้วนะครับว่ามันเกิดขึ้นยังไงนะครับเมื่อการแข่งขันเนี่ยจบลงนะครับจึงมาเป็นเหตุให้กับความไม่พอจงไม่พอใจอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำลายข้าวของของคนอื่นไงล่าสุดก็ทางสโมสร BG นะครับแถลงการว่าตอนนี้รู้แล้วนะครับว่าใครเป็นคนทำใช่ไหมพอใครเป็นคนทำเสร็จแล้วเราก็ต้องดูหน่อยว่าจะจัดการยังไงนะครับโดยแถลงว่าผู้ต้องหาเนี่ยเป็นแฟนบอล BG แล้วก็ได้กระทำจุดพลุแฟร์แต่พลุแฟร์เนี่ยเกิดการระเบิดขึ้นและทำให้วิถีของพลุแฟร์ไม่วิ่งขึ้นฟ้าแต่วิ่งขนานพื้นไปถูกรถยนต์คันดังกล่าวและเกิดเพลิงไหม้ก่อนที่ผู้ต้องหาจะหลบหนีไปหลังไม่สามารถดับไฟไว้ได้ทันนะครับซึ่งทางสโมสรก็มีบทลงโทษที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็ห้ามเข้าชมเกมการแข่งขันและร่วมกิจกรรมของทีมตลอดชีวิตพร้อมสนับสนุนการทำงานของตำรวจในการดำเนินคดีทุกกรณีด้วยนะครับจากเหตุที่เกิดตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับบริเวณสนามฟุตบอลเมนสเตเดียมเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตล่าสุดสโมสรเนี่ยแล้วก็ตำรวจเนี่ยก็คงจะต้องทำงานกันอย่างหนักแล้วก็จัดการคนที่ทำผิดมามอบตัวเรียบร้อยนะครับโดยล่าสุดเลยเนี่ยนะครับก็คงจะต้องขอรณรงค์นะฮะทางสโมสรขอความร่วมมือแฟนบอลทุกท่านทำตามกฎระเบียบครับอย่าไปทำอย่างนี้ไม่สร้างสรรค์นะฮะและที่สำคัญโดนปรับตังทางเมืองทองนี่ทางกลุ่มที่จุดพลุแฟร์เขาก็จ่ายตังนะครับค่าที่เสียหายแล้วก็ต้องรวบรวมเงินกันมาเนี่ยมันเสียตังเสียทรัพย์เสียสุขภาพจิตเสียทุกอย่างนะครับอันนี้แหละก็เลยต้องมีการรณรงค์กันนะครับซึ่งคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทเขาได้ดูรายละเอียดแล้วนะครับว่าฝ่ายจัดการแข่งขันฝ่ายรักษาความปลอดภัยดูคลิปเหตุการณ์ต่างๆโดยเห็นควรว่าเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายจริงๆนะครับก็ต้องชดใช้กันไปตามข้อบังคับนั่นเองและที่สำคัญมีผลทางด้านของตำรวจด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วการทำแบบนี้ชี้ชัดนะครับว่าผิดแน่นอนนะครับส่วนจะโดนปรับโทษจำอะไรยังไงก็ว่ากันไปตามหลักฐานแล้วกันนะครับเอาละครับแล้วก็มาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าล่าสุดเลยเนี่ยถ้าหากว่านักเตะจากต่างประเทศหรือว่าลูกครึ่งที่จะมาค้าแข่งในไทยลีกเนี่ยก็อาจจะต้องศึกษากรณีศึกษาไว้นะครับว่าสุดท้ายแล้วมาแล้วมันคุ้มค่าหรือไม่นะครับอย่างเช่นกรณีของชารุชับปุยจริงๆแล้วเขาเนี่ยเป็นนักเตะที่หลายๆคนเสียดายนะครับว่าศักยภาพของเขาเนี่ยอยู่ร่วมทีมกับซาก้าครับนะฮะทีมในยูโรครับสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาไปไม่ถึงฝั่งฝันนั่นเองนะครับหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาก็มีข่าวของนักเตะลูกครึ่งไทยได้รับความสนใจจากบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่ของบ้านเราเนี่ยนะครับแต่ลองวิเคราะห์ดูนะครับอย่างถี่ถ้วนว่าชาริวชับปุยอดีตนักเตะตัวเก่งของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ชุดแชมป์โลกนะครับ U17 ที่ครั้งหนึ่งเนี่ยได้ตัดสินใจกลับมาค้าแข้งที่ประเทศไทยเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเตะลูกครึ่งรุ่นต่อไปชารุชับปุยครับเกิดที่ซูริกนะครับมีแม่เป็นคนไทยและมีพ่อเป็นชาวสวิตแน่นอนว่าเรื่องความเก่งกาจในวัยเด็กไม่ต้องพูดถึงยืนยันด้วยการเป็นขุนพลชุดแชมป์ฟุตบอลโลก U17 ปี2009ทัวร์นาเมนต์นั้นเนี่ยชับปุยเล่นครบทุกนัดนะครับในทัวร์นาเมนต์7เกมพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมอย่างกรานิตชาก้าและกองหลังอย่างริคาร์โดโรดิเกสที่ยืนหยัดนะครับรับใช้ทีมชาติมาเกิน100เกมทั้งคู่หากเปรียบเทียบกันในปี2009ชับปุยจะเด่นกว่าด้วยซ้ำไปนะครับความยอดเยี่ยมของเขามีถึงขนาดที่ว่าสโมสรใหญ่อย่างจูเวนตุสฮัมบูร์กติดต่อขอซื้อตัวมาแล้วเพียงแต่เจ้าตัวก็ให้เหตุผลว่าอาจจะยังไม่พร้อมโดยชับปุยนะครับเคยเปิดเผยว่าตอนนั้นเนี่ย17ปีได้รับข้อเสนอจากทีมใหญ่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไปเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังเด็กเกินไปที่จะเดินทางออกจากบ้านนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลที่เขาเสียดายนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้รับบาดเจ็บที่เข่านะครับจนต้องพักรักษาตัวจนเสียโอกาสต่างๆนานานะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาโผล่ที่บ้านเรานะครับอยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในศึกไทยลีกเรื่องรายได้ระหว่างนั้นเนี่ยชับปุยกับบุรีรัมย์ถือว่าไปได้ดีนะครับเขาได้รับค่าเหนื่อยใกล้ๆหลักล้านนะครับแต่หากเทียบกับนักเตะอายุ21ปีในลีกสวิตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2-3 แสนเนี่ยถือว่ามาที่บ้านเราก็ไม่เร็วนะถือว่าดีด้วยซ้ำนะครับแต่สรุปแล้วเนี่ยเขาเหมือนว่าจะถอยหลังเพื่อก้าวต่อไปแต่กลับกลายเป็นว่าถอยแล้วถอยอีกและถอยต่อไปจนตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเคสนี้นะครับมันไม่ได้สวยหรูแบบที่หลายๆคนคิดว่าถอยแล้วก้าวเพื่อไปต่อนะครับเมื่อคุณถอยตัวเองมาอยู่ในสภาพแวดล้อมฟุตบอลเนี่ยที่มาตรฐานเนี่ยอาจจะสู้ทางด้านยุโรปไม่ได้มันยากที่จะรักษามาตรฐานเดิมให้ได้ต่อไปแล้วต่อยอดขึ้นไปอีก
แต่มันก็ไม่ใช่ทุกเคสจะทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่กับการตัดสินใจและการดูแลรักษาตัวเองแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักเตะหลายๆคนที่เคยมีข่าวอย่างนิโคลัสเอราวัณจูดเบลนะครับถ้าหากว่าเข้าใกล้โคจรการเข้ามาเล่นในไทยลีกไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ต้องคิดให้ดีมากกว่าครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ